ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสายแล้วครับมื้อนี้มาลองเข่าปลาเก็บเล็มๆเห็ดนะครับมื้อนี้ลองมาปลาใหญ่ครับเหลือปลาสุดท้ายแล้วคือปลาน้ำหนาวนะครับก็สิมาลองเบิ่งบัดนี้ว่ามันสิขึ้นบ่พี่น้องเอ้ยเข้าช่วงปลายฤดูกาลแล้วครับฮะลองหาเบิ่งพี่น้องครับรุ่นไปน้ำกันที่ได้เห็ดหยังแน่มื้อนี้พ่อแล้วครับดอกนึงโอ้ยเห็ดมาเลยพ่อแม่ขนมาครับย่างมาตั้งไกลงามเลยครับดอกนี้ครับผมน้ำแป้งดอกนึงครับดอกนี่ครับแดงหน่อยเห็ดมาแล้วครับผมดีโอ้ยดอกงามเลยเก็บครับผมแป้งดอกหนึ่งแป้งครับผมดอกงามอยู่ครับพอแล้วเห็ดยังเห็ดแป้งครับผมดอกเหี่ยวแล้วเอาไปก่อนดอกนึงครับผมสองดอกโอ้เหี่ยวค่ะดอกนี้งามอยู่ครับเดี๋ยวเห็ดน้ำแป้งครับผมอีกดอกนึงเนี่ยครับเด้ดอกงามน้ำแป้งครับผมดอกนี้ถึกครับสดอยู่นี่ครับผมดอกนึงครับเหลือครึ่งดอกมีอยู่ครับปุ่นขาวๆอยู่ปุ่น 3-4 ดอกปุ่นครับผมเป็นเทศน้ำแป้งนะครับอากาศมันเย็นหนาวแล้วครับอยู่บ้านกับใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะครับอากาศเย็นมีดอกตูมงามๆเลยดอกบานนี่อีก2ดอกโอ้ดอกงามๆเลยครับเนี่ยสดสองดอกดอกใหญ่ครับดอกนี้
อีกดอกนึงครับผมน้ำแป้งดอกนึงอุ้ยขึ้นสองดอกขาใหม่ครับดอกโอ้ดอกนี้งามอยู่ครับดอกนี้อยากเท่าแน่แล้วครับดอกนึงครับโอ้ดอกงามอยู่ดอกนี้ครับผมเห็ดน้ำแป้งคือสิเหลือได้เห็ดน้ำแป้งนะครับช่วงนี้ดอกนี้อยากเท่าเนี่ยดอกนี้ดอกแข็งดีอยู่ครับเป็นตะแกงอยู่ดอกดอกนึงนี่ครับผมจุ่มจุ่มนึงครับดอกนี้แมงกินแกงเติมกันครับผมดอกนี้หน่อยดอกนึงครับดอกนึงครับเห็ดน้ำแป้งงามอยู่ดอกนึงดอกนึงขึ้นลากครึ่งนึงครับผมฮะได้อยู่จุ่มนึงครับผมนี่เห็ดยังไงเห็ดนาแหล่เบิ่งครับมันลอกออกลอกออกจนขาวเลยครับนี่เสร็จแห้งแรงปลาที่สองอ่ะพี่น้องรุ่นเบิ้งไปพูดความสูงเบิ้งเอาครับตัวที่ขึ้นมากับเมื่อยเติบนะครับอ่ะไปพี่น้องมีเห็ดยังให้รุ่นนะตามรุ่นน้ำกันครับไปครับผมเห็ดแดงครับผมดอกนึงดอกน้อยๆก็เอาก้อนหินเห็ดโกแดงโอ้ดอกงามเลยครับสองดอกเห็ดนาแหล่เท่าแล้วครับสองดอกพอกแกงได้อยู่ครับจุ่มหนึ่งสองดอกโอ้เท่าเบิดเห็ดนี่ครับผมจุ่มเห็ดนาแหล่เรียบสองจุ่มอันนี้เป็นเห็ดก้นคกนะครับหรือว่าเห็ดตีนตั้มนะครับตีนขาเตี้ยๆเบิ่งทั้งหน้านี่มันสิคายเห็ดคานะครับ
ต้องเบิ้งทั้งหลังครับนี่แตกต่างเลยตัวนี้นึ่งกินดีครับขึ้นร้าน3ดอกนี่เป็นเห็ดขาวเห็ดก้อขาวนะครับเห็ดก้อขาวป้านี่มันสิเสื่อนหน่อยนึงนะครับรสชาติมันออกเผ็ดๆคือเห็ดคาแต่ว่าไม่เป็นเห็ดคานะครับนี่ครับเห็ดก้นกบครับผมสี่ห้าดอกนี่ดอกเท่าดอกหนึ่งเห็ดนาเหลือดอกหนึ่งครับบูมิมูนี่โอ้เก็บมาเลย2ดอกครับโอ้ดอกแข็งดอกงามนะครับเห็ดแดง2จุ่มหน่อยครับดอกนึงดอกงามงามงามอยู่ครับนี่ครับผมดอกเดียวเห็ดแดงน้อยครับผมเห็ดนางปลาดุกครับหน้ามุมหน้าหม้อนาเลน้อยดอกนึงครับดอกนึงครับผมเห็ดนาเลครับยาวเลยครับทางปลาดุกครับเห็ดนาเล่3ดอกกาขาดนี่ครับผมก็ขาวครับผม3ดอกอีกดอกนึงจุ่มนึงครับผมนี่เห็ดยังอันนี้เห็ด นางหัวดำครับนี่ครับนี่เห็ดก้อขาวนี่ครับหมูมันกันเห็ดนางหัวครับมันมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีนี่ครับเห็ดนางหัวนาเลดอกนึงครับดอกงามอยู่ครับดอกนี้นี่ครับผมน่ากินแล้วเลย
พวกนี้สิเฟือนน้อยนึงนะครับอยู่แทงภูหนึ่งได้อยู่ครับแดงครับโอ้จุ่มกันเลยเก็บแดงน้อยนี่ครับผมเข้าครับสองดอกครับผมนี่ครับแนวได้มือนี่โอ้ยขึ้นทั้งสองโคกขึ้นพูกับบ่ได้พี่น้องครับนี่ผลงานมือนี่ได้แกงหนึ่งเนาะบ่ได้มันม่วนพี่น้องครับกระชีล้ากันด้วยบรรยากาศเทงเขานี่นะครับนี่ผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามนะครับทุกๆกำลังใจนะครับที่ชื่นชอบการเก็บเห็ดนะครับต่อจากนี้ไปก็คือสิหายากแล้วครับพี่น้องครับผมมีแหละมีกับสิห่างๆบัดนี้เดี๋ยวทางศิลาเทงพูนี่แหละให้เบิ่งบรรยากาศครับผมก็คือสิคิดฮอดอยู่ครับฤดูเก็บเห็ดกับบ่ได้ย่างป่าย่างเขาประมวลดีนะครับเอ้าต่อไปผมก็สิหากินทางอื่นนะครับเป็นหากินแบบวิถีสารบ้านเฮานี่แหละครับหาปูหาปลาหาทุกอย่างครับผมอยู่แบบชีวิตคนบ้านนอกนะครับเห็ดก็มีเก็บถ้ามันออกอีกผมก็สิมาเก็บอยู่นะครับถ้ามันออกเดี๋ยวไว้แต่ความแห้งแล้งพี่น้องไปจากความชุ่มชื้นก็ได้ไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อส่วนสิไปหากินทางใดนี่ก็ฝากติดตามครับอย่างลงก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมครับทางล่างเป็นถนนนะครับถนนยิ้มเสียงรถอยู่คือสิบลงดอกฮู้นบรรยากาศเต็งเขาพี่น้องเอ้าสิหัดยางให้เบิ่งยาวๆทางลงเขาลงไปพุ่นครับ